ครับขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะยาวแล้วนะฮะดูนี่นะครับก็ที่เกาะยาวก็พัฒนาไปเยอะนะฮะเราก็ไม่ได้เดินทางมาระยะเวลานานพอสมควรครับว่าไงท่านประธานครับครับก็ตอนนี้นะครับเรือของเราก็ถึงสะพานเกาะยาวเลยนะครับพร้อมจะไปผจญภัยที่เกาะยาวน้อยกันแล้วนะครับเรามาทำอะไรในวันนี้เนี่ยวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับเรื่องของการทำนานะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของที่สำคัญของคนเกาะยาวที่นี่เลยนะครับซึ่งนักเรียนเราก็จะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็นำไปเผื่อใครมีนาที่บ้านนะครับก็กลับไปทำนะครับครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันความเป็นมาเป็นไปเป็นไปกว่าจะได้นะครับสักเม็ดนะครับเฮ้ยน้องปลาเอาปลาตากลมไหมเต็มเลยนี่มาโอเคเราก็จะขึ้นแล้วนะอะไรนะว่าอะไรนะไล่ชื่อนี่อะไรนะไปขึ้นไปก่อนโอเคนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็เข้ามาชมกันอย่างล้นหลาม 5,000 คนนะครับเราจะได้ไปว่านะครับให้ท่านประธานเป็นพิธีกรนำต่อไปเลยครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ถึงอยู่ณสะพานนะครับสะพานเกาะยาวน้อยนะครับซึ่งเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่นะครับก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศรอบๆวิวบรรยากาศก็สวยนะครับวิวที่จะถ่ายรูปนะครับก็สวยเหมือนกันชุมชนท่องเที่ยวนะครับซึ่งเกาะยาวน้อยนะครับก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับของจังหวัดพังงาที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแล้วก็การเกษตรกรและก็ตอนนี้ถึงที่เกาะยาวน้อยแล้วนะคะต่างๆนะครับซึ่งเกาะยาวใต้เกาะยาวสวยมากค่ะเป็นหนึ่งนะครับถ่ายรูปมาเลยสวยสวยคุณนายอย่าคนเดียวอย่าคนนายฝึกสอนนะครับฝึกสอนครับนี่ก็ครูฝึกสอนเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับน้ำเพราะเอี้ยวหน่อยเลยครับตอนนี้มีอะไรบ้างปวดฟังไม่ไหมลิหลุดหลั่นหลุดหลั่นอีกสักครู่นะครับโอ้โหขยับไหมขยับขาเห็นไหมเรากำลังเก็บภาพนะครับเป็นที่ระลึกเมื่อมาเยือนที่เกาะยาวไปครั้งแรกเลยนะครับสำหรับบางคนสำหรับบางคนลานนี้ไม่ต้องก็จะเป็นการบรรยากาศกันคนตอนนี้5คนนะครับเก็บภาพนะครับเอามามาไปไหมไปเลยเอาตัวนะไปเลยนะนี่ต้องมาคนอีกเหรอไม่ได้หรอกหนึ่งสองสามกดไลค์หนึ่งสองสามเอาหัวใจหนึ่งทำไม่เป็นนี่ทำไม่ใหญ่นี่หนอภาพอินดาทีนี้อะไรล่ะวันระยองติ๊บอยู่ก็ถึงนะครับท่าเรือเรียกว่าท่าเขานะครับตรงนี้ท่าเ
รถมารับแล้วเอ็งกุ้งมาจากไหนเล่มซักเล่มซักเล่มซักน้องอาจารย์สุวรรณไหมนี่ครับโอเคโอเคขึ้นเลยมาอยากเล่มซักเหมือนกันอันนั้นนะขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวเลยเลยเลยครับโชเฟอร์เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วมาจากเลนซักเหมือนกันนะครับเลนซักเหมือนกันโอเคใช่ป้าอยากได้ไหมไปไปเด็กยิ่งหนังนักตะใช่ไหมเด็กยิ่งหนังตะได้เลยนะครับไม่ใช่ยืนอีกพาไปเป็นผู้ชายกันวันนี้โอ้คุณซาฟูร่านะครับเข้ามารับชมอยู่คงจะอิจฉาพอสมควรนะชวนแล้วนะชวนแล้วนะไม่มาเองเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาด้วยครับตอนนี้เข้ามา 7,000 แล้วนะครับมาเที่ยวเกาะยาวค่ะ 7,000 คนแล้วอาพุทธนาบรรยายให้ครูซาฟูร่าที่คอยอยู่ที่จะนะฟังนี่เลยคุณครูซาฟูร่าคะเกาะยาวบรรยากาศดีมากเลยค่ะมาเรื่องคืนไม่ยอมเลยค่ะโอเคปานปานไม่ในชั้นส่งลายโรงเรียนอาจารย์เอกอาจารย์เอกตามมาเลยครับอาจารย์เอกครับตามมาเลยครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่แปลงสาธิตการทำนานะครับวันนี้นักเรียนก็เป็นตัวแทนของนักเรียนส่วนหนึ่งนะครับที่จะกลับเก็บเรื่องราวกลับไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังนะครับ 8,000 คนนะครับลุกมาเร็วลุกมาได้ได้ก็ไม่ทันแล้วครูมันประนามไปแล้วทางครูปาว่าไงครับค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวไม่หักเดี๋ยวไม่หัก 7,000 คนที่เข้ามานะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะไปดูเราเล่นเทือกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูการทำนานะคะคุณนานั่งสวยอยู่ข้างในนู้นค่ะโอเคครับเราก็จะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่จุแล้วเอามาลิกีว่ายังไงมาลิกีไม่ไหวในท้ายเรือในท้ายเรือคนนี้นะครับนี่ฉันต้องส่งไลน์โรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่นะใครจะเอาไลน์ครับบรรยากาศท่าเรือนะครับท่าเขาตรงนี้นะที่เขาเรียกสวยงามมากนะครับบรรยากาศวันนี้เยี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณจอดเรือเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้ไปจอดตรงนู้นแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตลาดเลยนะครับอาจารย์เอกอดามันแมนนะครับตามมาได้เลยนะครับอาจารย์ซาฟูร่านะครับนั่งเครื่องมาเลยบรรยายหน่อยดามิรีสลามุอะลัยกุมนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดินทางไปจุดหมายของเรากันนะครับโอเคก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับต้องยกเครดิตให้ท่านอาจารย์สุวรรณนะครับนะอาจารย์สุวรรณก็คอยต้อนรับอยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องส่วนหนึ่งนะครับตระกูลเรืองสมุทรของเราก็คอยอยู่หลายท่านด้วยกันนะครับกิจกรรมวันนี้มีอะไรมาดามินีท่านประธานไม่ก็กิจกรรมนะครับเช้านี้เราก็จะไปรับฟังบรรยายนะครับที่แปลงนานะว่าความเป็นไปเป็นมาของการทำนาเนี่ยวันนี้จะรับฟังเรื่องทฤษฎีกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปร่วมละหมาดวันศุกร์นะครับกับพี่น้องเกาะยาวนะครับที่มัสยิดบ้านกลางนะครับก็นี่คนนี้นะครับตุ๊กตีฟนะครับจะขึ้นกุตบ้าในวันนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะฮะเราก็จะไปชมว่าทำรอบเกาะยาวนะครับว่าเกาะยาวมีนะครับสถานที่ตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เยี่ยมพี่น้องของพวกเรากัน
แล้วก็ภาคกลางคืนวันนี้เรามีกิจกรรมปิ้งย่างนะครับโอ้โหเห็นว่าเตรียมกุ้งสดๆไว้ครูบินบอกไอ้กุ้งที่เลี้ยงมาทั้งหมดนะจะมาฆ่าในคืนนี้ครูบินบอกคืนนี้อยู่ไหนเลยกุ้งที่ครูบินเลี้ยงมาเห็นว่ากุ้งกล้ามแดงเอามาย่างหมดเลยคืนนี้ชุบเลยอย่าซีลันล่วงหน้าก็ขอขอบคุณคุณบินครูบินนะล่วงหน้านะเดี๋ยวจะตามมาซึ่งว่าจะเป็นเจ้าบ่าวนะเร็วๆนี้แล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้จุดไคลแม็กก็คือเราจะลงไปพื้นที่ในการดำนานะดำนาจริงๆนะครับในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก็เชิญท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอหยุดไลฟ์สดก่อนเมื่อยแขนหมดแล้วครับเมื่อยแขนหมดแล้วนะอันวานะครับครับเมื่อยไปแล้วโอเคเอาอันวาบอกจบหน่อยจบเพียงเท่านี้นะครับการไลฟ์สดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ